ส่วนในส่วนของรายชื่อนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยในส่งทีมฟุตบอลชุดใหญ่ที่จะต้องอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นอิชิอิโผ่หนึ่งนะครับต้องใช้คำว่าออกมาแล้วหลังลจากเลื่อนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เพราะรว่าในส่วนของบางสโมสรอ,อาจจะยังไม่ทันได้ส่งหนังสือตอบรับนะครับจริงๆตอบลนยมันก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าจดหมายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเป็นทางการสักนิดหนึ่งใช่ครับนะครับก็มาสัทดะอิชิอิกุนซือคนใหม่ครับตอนนี้ต้องใช้คำว่าเตรียมทีมสำหรับบ,บอลน,นัดกระชับมิตร โตโยทายคัพ2024เจอก,กับทีมชาติญี่ปุ่นจะไปเตะที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นกรุงโตเกียวจันทร์ที่1มกราคมตัดริบินเข้าปีใหม่ปุ๊บเตะปั๊บเลยใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็น AFC Asian Cup 2023รอบสุดท้ายที่กาตาร์ก็จะไปแข่งเนี่ย12มกราคมถึง10กุมภาพันธ์ล่าสุดครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยประกาศ23ผู้เล่นออกมาแล้ว ก็มีจาก b ีจีปทุมเนี่ยติดมากหน่อยนะครับห้ารายรแต่ว่าก็จะไม่มีชื่อของเมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสินที่บาดเจ็บรวมถึงสุปชัยใจเด็ดศูนย์หน้าบุรีรัมยูนดเนเต็ดที่ก็หลุดโผลเช่นเดียวกันนะจริงๆก็ไม่น่าจะหลุดนะครับสำหรับ,รบสุประชยัย สำหรับรายชื่อนะครับนักกีฬามีดังต่อไปนี้ครับผู้รักษาประตูเนี่ยศิวรลักษ์แท้สูงเนินครับแล้วก็ปฏิวัติคำใหม่นะครับติดงเข้ามานี่จากบุรีรัมและก็ทูแบงคอกนะฮะใช่ครับกองหลังมีธรทรบุญมาทันครับจักพันพรายสุวรรณสันติภาพจันง่อมครับสุพรรณทองสงเอเลียสดอเลาะและนิโคลัสเมเกลสันครับครับกองกลางกลางนี้ก็มีอย่างในด้า่งของสหรัฐยอยู่เย็นพิธิวั์สุขจิตธรรมกุลจากบีจีปทุม นะครับปกเกล้าอนันต์รุ่งรัตภูมิจันทึกจาก Bangkok, รูแบงคอกพิชชาอุตราวีรเทพป้อมพันธ์เจริญศักดิ์วงกรจากเมืองทองนะฮะบดินภาลาปฐมพลเจริญรัตนาพิรมจากท่าเรือสุพโชคสรารชาติจากคอนซาโดเลซัปโปโรเอกนิต์ปัญญาจากอุราวะแล้วก็กฤษดาการแมนจากชนบุรีคือคต้องบอก่ตอนนี้เอกนิต์เนี่ยมีไปเตะสโมสรโลกอยู่นะใช่คือครเรียกกองกลางเยอะมากนะครับ<ม>แล้วกองหน้าเนี่ย แค่สามคนเท่านั้นครับทริ<ม>สินแดงดาครับเศักดิ์เผยพี่มายและสุพนัทเหมือนตา<ม>นะครับสำหรับนักเตะทั้ง23คนเนี่ยจะเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิต<ม>ในวันที่27ธันวาคมนี้นะครับเวลา12นาฬิกา เพื่อเก็บตัวก่อนที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่29ธันวาคมต่อไปครับนะครับซึ่งในวันที่เข้าแคมป์วันที่27ธันวาคมนี้จะขาดก็คือในส่วนของนักเตะจากบูรีรัมบีจีชนบุรีและก็ทรูที่มีเกมไทยลีกตกค้างวันที่28ธันวาคมหลังจากนั้นก็อย่างที่คุณแบงค์บอกคือบินไปญี่ปุ่นเนี่ยคือ29ธันวาคมครับนะครับในขณะที่สุพนัทเองก็มีคิวเตะกับโอเอสลูวันถึงวันที่2 6ธันวาคมก่อนที่จะพักปีใหม่แล้วมมาร่วัข รอดูนะครับว่าผลผลหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ,รบเดี๋ยวไปว่ากันที่ผลงานอีกทีนึงถูกต้องครับนะครับ